ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอผู้อาวุโสรับรู้ได้อย่างไรหรือเฉินเซียงกล่าวถามมหาพฤกษาอัคคีทองมีจิตวิญญาณสถิตอยู่ผู้อาวุโสจะคอยเฝ้าอยู่ในตำแหน่งของจิตวิญญาณมหาพฤกษาเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ต่างๆของมหาพฤกษาอัคคีทองจงจุนกล่าวพวกเรารีบไปกันเถอะเผื่อจะได้ค้นพบเบาะแสบางอย่างเฉินเซียงพยักหน้าครั้นแล้วทั้งสามจึงพากันออกทะยานขึ้นไปด้านบนภายใต้การนำของจงจุนเพียงไม่นานทั้งสามก็มาถึงตำแหน่งที่ใบมหาพฤกษาถูกตัดมหาพฤกษาไม่มีน้ำมันไหลออกมาหรอกหรือเฉินเซียงกล่าวถามนี่เป็นข้อสงสัยตั้งแต่เขาลงมือตัดใบมหาพฤกษาออกมาเพราะหากเป็นไม้ยืนต้นทั่วๆไปย่อมต้องมีน้ำเลี้ยงน้ำยางหรือน้ำมันไหลออกมาจากบาดแผลไม่มากก็น้อยมหาพฤกษาไม่มีน้ำมันต่อให้กิ่งสาขาแตกหักแต่รอยแผลนั้นจะแห้งกรังคล้ายกับการแตกตัวของก้อนหินจงจุนกล่าวในอดีตใบมหาพฤกษาจะหายไปได้ก็มีเพียงการกัดแทะของแมลงปีศาจเท่านั้นอึมมมระยะนี้มีแต่เหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นไหนจะเรื่องของอสูรเหี่ยวอีกเฉินเซียงพยักหน้าและรับฟังไปอย่างนั้นเพราะอันที่จริงเขารู้ดีว่าใครเป็นคนลงมือตัดใบมหาพฤกษาหลังจากนั้นพวกเขาก็พากันออกตรวจสอบหาเบาะแสไปรอบๆทางด้านเฉินเซียงติดตามจงจุนไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันเขาได้ควบคุมร่างเสมือนให้คอยตรวจสอบเตาปรุงยาในแผ่นขายพลังผกผันเวลาการปลุกพลังยังไม่เสร็จสิ้นแต่ใช้ผลึกเซียนวิธีรังสรรค์ไปกว่า2ล้านก้อนเฉินเซียงสูดหายใจลึกก่อนหน้านี้เขาใส่ผลึกเซียนวิธีรังสรรค์ลงไป5ล้านก้อนสิ่งที่ค้นพบทำให้เขารู้สึกว่าส่วนต่างๆของมหาพฤกษาล้วนเป็นสมบัติพลังที่ล้ำค่าแต่ถึงกระนั้นการเก็บเกี่ยวย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการตัดใบมหาพฤกษาเพียงใบเดียวก็ทำให้เทพสงครามอัคคีทองออกตรวจสอบกันอย่างเอาจริงเอาจังเฉินเซียงยังคงออกติดตามจงจุนในการตรวจหาเบาะแสไปเรื่อยๆผ่านไป3วันการปลุกพลังตราประทับก็ยังไม่เสร็จสิ้นซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ใส่ผลึกเซียนวิธีรังสรรค์เพิ่มเข้าไปอีก5ล้านก้อนพอเท่านี้พวกเรากลับไปพักผ่อนได้จงจุนกล่าวเมื่อครู่เขาได้รับแจ้งจากอาวุโสผู้ดูแลทั้ง3พากันกลับไปยังที่พักกลุ่มเทพสงครามเมื่อมาถึงเฉินเซียงก็แยกตัวกลับเข้าห้องพักทันทีการปลุกพลังใช้พลังงานมากมายเสียเหลือเกินไม่รู้ว่าข้าจะต้องใส่ผลึกเซียนวิธีรังสรรค์เพิ่มเข้าไปอีกหรือไม่เฉินเซียงกล่าวยามนี้เขากำลังเฝ้ารอให้กระบวนการปลุกพลังสิ้นเสร็จผ่านไปครึ่งวันตราประทับโอสถแปรผันจึงเสร็จสิ้นการปลุกพลังสรุปแล้วเขาใช้ผลึกเซียนวิธีรังสรรค์กว่า9ล้านก้อนเฉินเซียงนำเม็ดยาสีทองประกายเพลิงออกมานี่คือเม็ดยาที่ได้จากการสกัดกลั่นใบมหาพฤกษาข้าจะเรียกมันว่าเม็ดยาพระสวรรค์อัคคีทองเฉินเซียงกล่าวอย่างตื่นเต้นว่าแล้วเขาก็กลืนเม็ดยาอย่างไม่รอช้าทันใดนั้นเขาก็พบว่าพลังสรรพคุณมีความคล้ายคลึงกับน้ำทิพมหาพฤกษาซึ่งมันเป็นพลังงานที่สามารถกลั่นย่อยได้รวดเร็วและส่งเสริมให้อำนาจพลังท้าภพสวรรค์มีความกล้าแกร่งยิ่งขึ้นพลังสรรพคุณแข็งแกร่งกว่าน้ำทิพมหาพฤกษาเล็กน้อยเฉินเซียงค่อนข้างพอใจกับผลลัพธ์อย่างไรก็ตามการใช้ผลึกเซียนวิธีรังสรรค์เกือบ10ล้านก้อนก็ทำให้เขารู้สึกหนักใจไม่น้อยการสกัดน้ำทิพจากมหาพฤกษาเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนแต่หากได้กลืนกินน้ำทิพมากพอก็จะสามารถบ่มเพาะปราณท้าภพพระเจ้าได้สำเร็จจูจูหูจิ้งหยวนก็กล่าวขึ้นอย่างไรก็ตามยังมีอีกวิธีการที่รวดเร็วกว่าและนั่นคือการกินผลมหาพฤกษาผลมหาพฤกษาเฉินเซียงขมวดคิ้วเขาไม่เคยได้ยินใครพูดถึงผลของมหาพฤกษามาก่อนถูกต้องข้าเคยได้กินผลมหาพฤกษามาแล้วและสามารถกล่าวได้ว่ามันคือตัวแปรสำคัญในการบ่มเพาะปราณท้าภพพระเจ้าของข้าหูจิ้งหยวนกล่าวผลมหาพฤกษาที่ข้าได้กินไม่ใช่ผลธรรมดานี่คือความบังเอิญและโชคดีของข้าอย่างแท้จริงผลมหาพฤกษาที่ไม่ธรรมดาอย่างไรหรือจิตใจของเฉินเซียงเกิดความใคร่รู้อย่างที่สุดเขาคิดว่าจะพยายามไขว่คว้าผลมหาพฤกษามาให้จงได้ผลมหาพฤกษาที่ข้าได้กินก็คือผลราชาผลราชามีลักษณะแตกต่างจากผลมหาพฤกษาทั่วๆไปจึงทำให้อาวุโสหลายคนคิดว่ามันเป็นผลที่มีปัญหาพวกเขาคิดว่าการกลืนกินอาจก่อให้เกิดผลกระทบร้ายในยามนั้นมีข้าเพียงคนเดียวที่ไม่หวาดกลัวเกี่ยวกับผลกระทบเหล่าผู้อาวุโสจึงให้ข้าทดลองกลืนกินหูจิ้งหยวนกล่าวปนหัวเราะหลังจากข้ากลืนกินลงไปปราณท้าภพพระเจ้าอันเบาบางในโลกทะเลเทพก็มีความเข้มข้นขึ้นทันตาใบมหาพฤกษามีขนาดใหญ่มากผลมหาพฤกษาย่อมไม่เล็กอย่างแน่นอนเฉินเซียงกล่าวผิดถนัด
ผลมหาพฤกษามีขนาดเทียบเท่าผลแตงกล่าวคือหลังจากบุพผามหาพฤกษาเกิดการปฏิสัมพันธ์เกสรภายในดอกเฉพาะบ่มผลนับร้อยแต่ไม่ใช่ว่าทุกดอกจะมีผลราชาปรากฏขึ้นนี่เป็นปรากฏการณ์ที่พบเจอได้ยากมากดังนั้นท่านอาจารย์และเหล่าอาวุโสจึงไม่รับรู้เกี่ยวกับผลราชาหูจิ้งหยวนกล่าวแล้วจึงหัวเราะท้ายที่สุดก็เป็นข้าที่ได้สวาปามผลราชาขณะที่คนอื่นๆต้องเสียใจจนกระทั่งทุกวันนี้ฮ่าฮ่าตาเท่าหูต้องบอกเลยว่าเจ้าโชคดีจริงๆเฉินเซียงกล่าวเสียงหัวเราะของหูจิ้งหยวนพันยุลันยุชดุกัดก็อาจเป็นเพียงยามนั้นเฮ่ออเจ้าดูสภาพข้าตอนนี้ก่อนหูจิ้งหยวนซึมกระทือเอาดื้อๆยามนี้เขาคิดว่าตนเองโชคร้ายเป็นอย่างมากเอาหน้าด้วยพรสวรรค์ของเจ้าข้าเชื่อว่าเจ้าจะสามารถฟื้นฟูหลักฐานพลังกลับมาสู่จุดเดิมได้เฉินเซียงกล่าวปนหัวเราะเจ้าจะพูดอะไรก็พูดได้เฮ่ออาการบ่มเพาะปราณทาภพพระเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายหูจิ้งหยวนถอนหายใจครั้งแล้วครั้งเล่าจิงสิตาเท่าหูเจ้าพอรู้ไหมว่าปกติแล้วผลมหาพฤกษาจะปรากฏอยู่ที่ใดเฉินเซียงกล่าวเจ้ากิจจะขโมยผลมหาพฤกษาอย่างนั้นหรือหูจิ้งหยวนกล่าวถามเขาอยู่กับเฉินเซียงมาสักพักแล้วจึงรับรู้ได้ว่าเฉินเซียงเป็นคนเช่นไรที่ไหนกันข้าถามไปอย่างนั้นเองเฉินเซียงกล่าวยิ้มเอาเถอะการขโมยผลมหาพฤกษาไม่ใช่เรื่องง่ายฉะนั้นเจ้าสมควรล้มเลิกความคิดหูจิ้งหยวนกล่าวไม่ว่าจะเป็นมหาพฤกษาต้นใดหากมีบุพผามหาพฤกษาปรากฏขึ้นฝ่ายอาวุโสแห่งมหาพฤกษานั้นๆจะมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดว่ากันว่าอาวุโสของแต่ละมหาพฤกษาจะใช้ผลมหาพฤกษาในการบ่มเพาะปราณทาภพพระเจ้าตลอดไปจนถึงการบ่มเพาะจุดกำเนิดทาภพพระเจ้าหูจิ้งหยวนกล่าวตราบใดที่บุพผามหาพฤกษาปรากฏก็จะมีอาวุโสนับสิบคอยเฝ้าระวังและเมื่อออกผลก็จะมีการเพิ่มกำลังคนมากขึ้นเพื่อเฝ้าระวังจนกว่าผลมหาพฤกษาจะสุกงอมแล้วมีการแบ่งผลมหาพฤกษากันอย่างไรเฉินเซียงกล่าวถามเนื่องจากบุพผามหาพฤกษาจะให้ผลนับร้อยปกติแล้วอาวุโสฝ่ายผู้นำของแต่ละแห่งจะรับผิดชอบการแบ่งส่วนเท่าที่ข้ารู้มาอาวุโสฝ่ายผู้นำจะแบ่งส่วนกันเองแต่ก็มีบางคนแบ่งปันให้ลูกศิษย์หูจิ้งหยวนกล่าวแล้วจึงถอนหายใจท่านอาจารย์ข้าก็เป็นอาวุโสฝ่ายผู้นำแต่เขามีลูกศิษย์มากมายเสียเหลือเกินเฮ่ออสำหรับมหาพฤกษาอัคคีทองข้าเดาได้เลยว่าจะไม่มีอาวุโสคนใดแบ่งปันให้เทพสงครามอัคคีทองหูจิ้งหยวนกล่าวเสริมเฉินเซียงพยักหน้ายามนี้เขาคิดว่าการเม็ดหญ้าพสวรรค์อัคคีทองจะช่วยให้เขาสำเร็จการบ่มเพาะปราณทาภพพระเจ้าแต่มันจำเป็นต้องใช้เม็ดยาจำนวนมากเฉินเซียงข้าคิดว่าอาวุโสฝ่ายผู้นำได้ทำการปิดผนึกจิตวิญญาณมหาพฤกษาอัคคีทองเอาไว้ด้วยวิธีนี้จึงทำให้ฝ่ายอาวุโสสามารถรับรู้สถานการณ์ต่างๆของมหาพฤกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่ององค์ใบมหาพฤกษาที่ถูกตัดขาดรวมไปถึงการผลิตออกและออกผลของมหาพฤกษาเหอฟงหยวนกล่าวขึ้นหากข้าได้สื่อสารกับจิตวิญญาณมหาพฤกษาพวกเราก็สมควรได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการผลิตออกผลอย่างไรก็ตามดูเหมือนการสื่อสารกับจิตวิญญาณมหาพฤกษาจะไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากนี้เหอฟงหยวนบอกอีกว่ามหาพฤกษามีขนาดมหึมาก็สมควรมีจิตวิญญาณที่กล้าแกร่งและทรงพลังฉะนั้นหากว่าจิตวิญญาณมหาพฤกษาถูกปิดผนึกอยู่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผนึกประทับนั้นจะทรงพลังเพียงใดเกี่ยวกับเรื่องของมหาพฤกษาอัคคีทองข้าเชื่อว่าจะต้องมีเรื่องสำคัญถูกปกปิดไว้เป็นความลับเหอฟงหยวนกล่าวไม่แน่ว่ามหาพฤกษาอื่นอาจมีสถานการณ์เช่นเดียวกันอืมมมเอาเป็นว่าระยะนี้เจ้าอย่าเพิ่งคิดถึงการเก็บเกี่ยวผลมหาพฤกษาจะดีกว่าเพราะเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายมากเกินไปเข้าใจแล้วเฉินเซียงพยักหน้าอาวุโสอยู่มีสถานะสูงมากหากเขากลับมาฆ่าก็อาจได้รับผลมหาพฤกษาจากเขาหลังจากนั้นเฉินเซียงก็ออกมาจากห้องพักเขามาหยุดยืนอยู่ริมหน้าต่างและมองไปยังใบมหาพฤกษาที่อยู่ด้านบนปัจจุบันการเก็บเกี่ยวใบมหาพฤกษาไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาเนื่องจากมีกลุ่มเทพสงครามอัคคีทองคอยผลัดเปลี่ยนกันลาดตระเวนอยู่ตลอดเวลาพี่ใหญ่เฉินท่านกำลังทำอะไรอยู่หรืออยู่อี้หลงเดินเข้ามาพร้อมเอ่ยถามข้ากำลังยืนดูใบมหาพฤกษาเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มข้ากำลังสงสัยว่าใบมหาพฤกษาอาจสังสมพลังงานไว้มากมายแต่มนุษย์อย่างเราไม่สามารถใช้ประโยชน์และมีเพียงแมลงปีศาจกับอสูรร้ายที่สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งได้จากใบมหาพฤกษาสมควรเป็นเช่นนั้นอยู่อี้หลงกล่าวด้วยรอยยิ้มสิ่งนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบของแมลงปีศาจและอสูรร้ายระหว่างที่ทั้งสองพูดคุยกันอยู่อาวุโสผู้ดูแลก็ได้เดินเข้ามาในห้องโถงแห่งนั้นอี้หลงท่านปู่เจ้ากลับมาแล้วอาวุโสผู้ดูแลกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังเฉ
จ้ารีบตามข้ามาเร็วเข้าสถานการณ์ของเขาค่อนข้างเลวร้ายสีหน้าของยูอี้หลงเปลี่ยนไปในฉับพลันเขาเดินตามอาวุโสผู้ดูแลไปอย่างเร่งรีบทางด้านเฉินเซียงและจงจุนหันไปมองหน้ากันเองก่อนจะเร่งติดตามไปเช่นกันยูอี้หลงเดินติดตามอาวุโสผู้ดูแลไปด้วยความร้อนรนใจเพียงไม่นานพวกเขาก็มาถึงห้องโถงอันมีร่างชายชรานอนนิ่งอยู่บนเตียงแน่หละว่าชายชราผู้นั้นก็คืออยู่เหว่ยโจอาวุโสระดับสูงแห่งมหาพฤกษาอัคคีทองและท่านปู่ของยูอี้หลงใบหน้าของยูเหว่ยโจเป็นสีเขียวคล้ำเขานอนไม่ได้สติขณะที่กลิ่นอายพลังเบาบางบ่งบอกได้ว่าพลังชีวิตของเขาลดต่ำลงเป็นอย่างมากท่านปู่ยูอี้หลงร้องตะโกนพร้อมวิ่งเข้าไปที่ข้างเตียงอี้หลงปู่ของเจ้าสมควรถูกศัตรูที่ทรงพลังเล่นงานคนของพวกเราพบเขานอนหมดสติอยู่ริมแม่น้ำอาวุโสผู้ดูแลกล่าวด้วยสีหน้าหนักใจกลุ่มคณะของพวกเขามีทั้งหมด10คนทุกคนล้วนเป็นผู้อาวุโสระดับสูงปัจจุบันดวงกมลแห่งชีวิตแตกสลายถึง4ดวงเขากลับมาได้ก็ถือว่าโชคดีแล้วเพราะอาวุโสระดับสูงอีก5คนยังไม่ได้กลับมาอาการบาดเจ็บของเขาร้ายแรงมากพวกเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะรักษาเขาอย่างไรอาวุโสผู้ดูแลกล่าวพลางถอนหายใจยูอี้หลงหันมามองหน้าเฉินเซียงด้วยสายตาวิงวอนเขามองว่าเฉินเซียงเป็นที่พึ่งเดียวในยามนี้ขอข้าตรวจสอบอาการของเขาก่อนกล่าวจบเฉินเซียงก็เดินเข้าไปจับจุดชีพจรก่อนจะใช้มือวางบนหน้าอกของยูเหว่ยโจในที่นี้มีอาวุโสผู้ดูแลอยู่หลายคนซึ่งทุกคนได้รู้แล้วว่าเฉินเซียงมีความแข็งแกร่งไม่ธรรมดาเพราะสามารถต้านทานพายุปราณของอสูรเหี่ยวเอาไว้ได้เมื่อเห็นว่ายูอี้หลงฝากความหวังไว้กับเฉินเซียงบรรดาอาวุโสผู้ดูแลก็ค่อนข้างสงสัยในความเป็นมาของเฉินเซียงเฉินเซียงกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมว่าอาการบาดเจ็บของเขาร้ายแรงมากกระดูกทุกส่วนแตกละเอียดโลกทะเลเทพเกิดความปั่นป่วนหนักหน่วงข้าไม่สามารถตรวจพบร่างจิตวิญญาณเทพของเขาหากร่างจิตวิญญาณเทพของเขาได้รับความเสียหายก็จะยิ่งแย่ไปกว่านี้พี่ใหญ่เฉินท่านต้องช่วยท่านปู่ข้าเชื่อว่าท่านรักษาเขาได้ยูอี้หลงกล่าวอ้อนวอนเขาเตรียมจะคุกเข่าแต่เฉินเซียงคว้าแขนเอาไว้อี้หลงข้ารับปากว่าจะช่วยรักษาเขาเฉินเซียงกล่าวแต่ก่อนอื่นพวกเราต้องย้ายเขาไปยังสถานที่ที่มีแสงแดดสาดส่องอย่างทั่วถึงห้องโถงแห่งนี้อยู่ใต้ร่มเงาของมหาพฤกษาทำให้ไม่มีแสงแดดสาดส่องลงมาบรรดาอาวุโสผู้ดูแลไม่ได้ขัดขวางการตัดสินใจของยูอี้หลงเพราะเขาเป็นหลานชายของยูเหว่ยโจจึงมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจและวางแผนการรักษาท่านปู่หลังจากนั้นยูอี้หลงได้ย้ายร่างยูเหว่ยโจมายังโถงที่พักของพวกเขาซึ่งมันตั้งอยู่บนกิ่งสาขาของมหาพฤกษาอัคคีทองในตำแหน่งที่มีแสงแดดสาดส่องมาถึงอาวุโสผู้ดูแลกลุ่มเทพสงครามของจงจุนพูดว่าระยะนี้พวกเขาทั้ง3คนไม่จำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจใดๆหลังจากอาวุโสผู้ดูแลกลับไปที่นี่ก็เหลือแค่เพียงจงจุนเฉินเซียงและยูอี้หลงพี่ใหญ่เฉินแสงแดดจะช่วยในการรักษาท่านปู่จริงๆหรือยูอี้หลงกล่าวถามขึ้นแน่นอนว่าไม่ใช่ข้าเพียงต้องการย้ายอาวุโสยูออกมาเท่านั้นเฉินเซียงกล่าวลดเสียงได้ยินเท่านั้นยูอี้หลงและจงจุนก็พอคาดเดาในความหมายนั้นได้กลุ่มคณะของอาวุโสยูมีทั้งหมด10คนทุกคนล้วนเป็นอาวุโสระดับสูงแห่งมหาพฤกษาอัคคีทองปัจจุบันอาวุโสยูบาดเจ็บหนักและอีก4คนที่ได้ตกตายทว่าอีก5คนหายตัวไปเฉินเซียงกล่าวเมื่อครู่ข้าได้ยินเจ้าถามกับอาวุโสผู้ดูแลเกี่ยวกับอาวุโส5คนนั้นเจ้ารู้จักใช่ไหมว่าเป็นใครบ้างตื้มแต่พวกเขาไม่ได้มีความเกลียดชังต่อท่านปู่อาวุโสแห่งมหาพฤกษาอัคคีทองมีความสามัคคีและเป็นมิตรที่ดีต่อกันยูอี้หลงกล่าวเขารู้ว่าเฉินเซียงกำลังพุ่งเป้าไปที่ประเด็นความขัดแย้งภายในแต่ถึงกระนั้นพวกเราก็ไม่ควรมองข้ามประเด็นนี้สำหรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นพวกเราจะได้รู้ก็ต่อเมื่ออาวุโสอยู่ได้สติเอาเป็นว่าช่วงนี้เจ้าต้องคอยติดตามข่าวเกี่ยวกับอาวุโสอีก5คนหากพวกนั้นกลับมาเจ้าต้องรีบแจ้งให้ข้ารับรู้ทันทีกล่าวจบเฉินเซียงก็แยกตัวไปกลั่นปรุงยาจงจุนรับหน้าที่เฝ้าที่พักส่วนยูอี้หลงจะออกไปสืบหาข่าวคราวต่างๆอาการบาดเจ็บของเขาร้ายแรงมากหวังว่าผงยาเทพจุติจะเป็นประโยชน์ในการรักษาเฉินเซียงกำลังลงมือกลั่นปรุงพยาเทพจุดซึ่งเขาใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ผงยาคุณภาพสูงยูเหว่ยโจเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สำเร็จการบ่มเพาะปราณทาภพพระเจ้ากายเนื้อของเขามีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งดังนั้นการรักษาอาการบาดเจ็บจึงต้องใช้ผงยาที่มีคุณภาพสูงมากเฉินเซียงกลั่นปรุงผงยาเทพจุติเป็นเวลากว่า100ปีภายใต้ข่ายพลังผกผันเวลาและปัจจุบันเขามาถึงขั้นตอนการปลุกพลังตราประทับโอสถท้าพิภพจึงออกมาด้านนอกเพื่อรอเวลาหัวหน้ามีข่าวอย่างไรบ้างเฉินเซียงกล่าวถาม
ยี่หลงเพิ่งแจ้งมาว่าอาวุโสอีก5คนที่รอดชีวิตได้ปรากฏตัวในเขตแดนมหาพฤกษาอื่นจงจุนกล่าวเฉินเซียงพยักหน้าเขานั่งรอการปลุกพลังตราประทับอยู่ในห้องโถงต่อไปก่อนที่อยู่อี้หลงจะกลับเข้ามาพี่ใหญ่เฉินท่านปู่เป็นอย่างไรบ้างอยู่อี้หลงพบเห็นเฉินเซียงก็กล่าวถามถึงท่านปู่อย่างเป็นกังวลการกลั่นปรุงยาของข้ายังไม่เสร็จสิ้นแต่ตอนนี้ในเข้าสู่กระบวนการที่ต้องรอเวลาเมื่อเสร็จสิ้นกลั่นปรุงจึงจะรู้ผลเฉินเซียงกล่าวเจ้าได้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรบ้างข้าได้ข้อมูลมาไม่มากนักช่างหน้าแปลกอาวุโสระดับสูงแห่งมหาพฤกษาอื่นๆได้เดินทางออกไปเพราะเรื่องสำคัญข้าได้ยินว่าอาวุโสระดับสูงสุดที่ออกไปได้ตกตายกว่าครึ่งส่วนคนที่เหลือรอดก็ได้กลับมาแล้วอยู่อี้หลงขมวดคิ้วแน่นดูเหมือนว่าอาณาเขตโอสถศักดิ์สิทธิ์จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นจริงสิอาจารย์ของตาเท่าหูไม่ได้ออกไปไหนเขาอยู่ในเขตแดนมหาพฤกษาอัคคีม่วงมาโดยตลอดอยู่อี้หลงกล่าวเสริมปัจจุบัน5อาวุโสระดับสูงมหาพฤกษาอัคคีทองอยู่ที่เขตแดนมหาพฤกษาอื่นแต่เชื่อว่าพวกนั้นจะกลับมาที่นี่ในไม่ช้าเฉินเซียงกล่าวคิดว่าพวกเราต้องไปจากที่นี่เพราะถ้าเกิดพวกนั้นเป็นตัวอันตรายขึ้นมาจริงๆพวกเราจะไม่มีเวลาให้หลบหนีเข้าใจแล้วข้าจะไปบอกอาวุโสผู้ดูแลว่าท่านต้องการพาตัวท่านปู่ไปทำการรักษาในสถานที่อื่นอยู่อี้หลงกล่าวปัจจุบันพวกเขาไม่มีวิธีรักษาท่านปู่ดังนั้นพวกเขาจะไม่กล้าขัดขวางพวกเราหัวหน้าท่านอยู่ที่ต่อไปข้าต้องการให้ท่านช่วยสืบข่าวของที่นี่ทั้ง3นัดแนะกันเกี่ยวกับแผนการต่างๆเสร็จสรรพก็เริ่มดำเนินการทันทีเมื่ออาวุโสผู้ดูแลอนุญาตให้อยู่อี้หลงพาตัวอยู่เหว่ยโจติดตามไปกับเฉินเซียงอยู่อี้หลงและเฉินเซียงก็ย้ายอยู่เหว่ยโจออกมาจากที่พักซึ่งพวกเขาไม่ได้ไปไหนไกลและยังคงอยู่ในเขตแดนมหาพฤกษาอัคคีทองวิธีนี้จะช่วยให้ทั้งสองไม่ขาดการติดต่อกับจงจุนผงยาเทพจุติเสร็จสิ้นการกลั่นปรุงแล้วหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ในการรักษาอาวุโสอยู่เฉินเซียงกล่าวเขานำร่างของอยู่เหว่ยจะวางลงในอ่างหยกก่อนจะใช้ผงยาเทพจุติผสมน้ำอุ่นและเทลงไปในอ่างหยกเพื่อแช่ร่างของอยู่เหว่ยโจด้วยวิธีนี้จะทำให้อยู่เหว่ยโจได้รับพลังการรักษาจากผงยาเทพจุติอย่างรวดเร็วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ